Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดียที่ช่องเดียร่าบิตตี้นะคะวันนี้ดูหนาวไหมวันนี้จะมาแต่งหน้าลุคหนาวๆที่แบบดูเหมือนแบบเฮ้ยหนาวๆก็ดูหนาวอยู่แล้วก็อันนี้นะคะใช้เครื่องสำอางถูกและดีจากเซเว่นด้วยก็ใครอยากรู้นะคะว่าแต่งยังไงกันบ้างก็ไปดูกันเลยก็ก่อนแต่งหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ความชุ่มชื้นผิวก่อนนะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นนามิเจลส้มเพราะว่างานผิวเกาหลีใช่ปะก็คือต้องมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวต้องใสด้วยตัวนี้มันก็จะเป็นวิตามินซีจะช่วยเรื่องผิวกระด่างใสด้วยนะคะลงแบบนวดๆเข้าไปได้เลยตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นแบบส้มๆ สดชื่นสดชื่นพอเราบำรุงดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบแต่งหน้าติดง่ายด้วยยิ่งในช่วงนี้แบบอากาศมันก็จะเย็นๆหรือแบบใครไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแนะนำว่าอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะว่าหน้ามันจะแบบหลอกเป็นคราบแล้วก็แต่งหน้าไม่สวยใครที่แบบหน้าหมองๆนะคะก็จะแนะนำเป็นสูตรนี้เนี่ยแล้วก็แบบตบๆเข้าผิวมันก็จะเหมือนเป็นการแบบปลุกผิวเราให้ตื่นขึ้นนะคะต่อไปนะคะงานรองพื้นถูกและดีในตำนานนี่เลยนามิซองดำก็อันนี้หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันแล้วป่ะใครยังไม่เคยแบบแนะนำให้ลองเพราะว่าถูกและดีจริงๆคือน้องเขาแบบเนื้อดีแล้วแบบสีดูดีแล้วสีเขาคือแบบอมเหลืองเข้ากับแบบผิวคนไทยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือถ้าแบบใครผิวแห้งหรือแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอากาศเย็นๆอ่ะเอาจริงนะไม่ต้องเซตแป้งก็ได้เพราะว่ามันก็จะยังให้ความแบบเป็นผิวแล้วก็ตัวเนี้ยถึงเวลามันจะเซตตัวที่แบบเป็นแมทคือมันจะเซตตัวแบบกึ่งๆจะเป็นพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมีทีนึงอ่ะเดียจะไปงานใช่ป่ะแล้วแบบเดียก็ลืมหยิบรองพื้นไปเดียก็เอารองพื้นตัวเนี้ยแหละซื้อในเซเว่นนะคะตรงไหนที่แบบมันค้ำเป็นพิเศษเช่นแบบใต้ตาหรือแบบรอยแดงข้างจมูกรอยสิวเดี๋ยวเรามาบิวเพิ่มอันนี้เราก็ลงแบบบางๆทั่วๆหน้าไปก่อนนะคะลงแบบทีละจุดแล้วแบบค่อยๆเกลี่ยไปนะแบบนี้มันจะทำให้รองพื้นมันเนียนกว่านี่แล้วเดียก็จะลงใต้ตาด้วยนะคะลงทีละข้างเนาะแล้วค่อยๆแถบไปนี่อันนี้คือลงไปบางๆรอบเดียวนะคะใต้ตาข้างนี้ยังไม่ได้ทาเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็คือเป็นทั้งแบบรองพื้นแล้วก็แบบคอนซีลเลอร์ไปเลยในตัวเดียวนี่นะคะรอยสิวตืดๆๆแทบๆเข้าไปก่อนอยากรู้ว่าช่วงนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างอ่ะคือช่วงเนี้ยใช่ป่ะหลายๆห้างมันก็จะมีแบบว่าจัดเป็นไฟต่างๆมีใครไปถ่ายที่ไหนกันบ้างนี่ไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายแต่แบบเนี่ยซีเซนทันพารามสองแล้วก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้ก็คือแบบนอนเช้าทุกวันเลยนะคะใต้ตาเพิ่มอีกแล้วกันเนาะใต้ตาดำๆช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์คุยกันบ้างนะคะคิดถึงทุกคนมากๆก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปต่อไปนะคะเขียนคิ้วกันดีกว่าจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นบราวอีกใบน้องชัดยังไม่เคยใช้เลยนี่สีทองเลยชุบมีแบบแปรงแล้วก็อีกด้านนึงเป็นดีสอแต่จริงคิ้วมันก็มีโครงๆอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวสักคิ้วนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวให้ยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้ตัดเลยไปสักมานานแล้วนั่นดีอยู่นะเขียนง่ายแล้วแบบหัวเล็กสีคือแบบโอเคสีดีเข้ากับสีผมเดียร์ใครสีผมอ่อนๆอะไรเงี้ยน่าจะไม่เข้าเพราะว่าสีมันก็เข้มอะไม่แน่ใจว่าเขามีสีอื่นอีกหรือเปล่าแล้วต้องหัวคิ้วแล้วก็เบนเอาเนาะคือลูกเนี้ยเดียจะไม่เน้นตานะคะเน้นแค่แบบเป็นประกายนิดหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยเพิ่งรู้ว่านามิเขามีอันนี้ออกมาใหม่ด้วยแล้วแบบมันน่าลองมากมี3สีนะคะเราจะใช้เป็นเบอร์03นะคะเนี่ยทุกคนสีเป็นอย่างงี้สีเป็นแบบน้ำตาลประกายเฮ้ยคือสีสวยมากแล้วแบบเนื้อแน่นอะเราสามารถแบบเอาที่มือที่เราป้ายเมื่อกี้มาทาที่ตาได้เลยนะคะเฮ้ยสีชัดมากเฮ้ยสวยเฮ้ยมีความเกลี่ยง่ายนะอันนี้เราก็ค่อยๆเติมไปนะคะเพราะว่าแบบนี้คือสภาเขาก็จะเซตตัวแหละเราก็ใช้นิ้วที่เปื้อนอะแต้มๆแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วที่แบบสะอาดอะเบลนนะคะนี่ข้างนี้คือทาแล้วข้างนี้คือยังไม่ได้ทาอันนี้คือแบบแค่ทาแล้วก็แบบเกลี่ยนิดเดียวนะคือแบบง่ายมากขั้นตอนนี้ต้องปะนี่นิดนึงเพราะว่าเราจะลงตรงใต้ตาล่างตรงหางตาล่างนี่เองก็ต้องลงแบบเรามาระวังแล้วจากนั้นก็เอานิ้วเกลี่ยนะคะเป็นการแต่งหน้าที่แบบถูกและดีแล้วก็ใช้ของน้อยใช้นิ้วได้ประหยัดเวอร์เคยคือทางเราปิ๊งไอเดียอะไรดีๆเพราะว่าเนี่ยไม่มีพวกเชดดิ้งแล้วก็เลยจะเอาอันเนี้ยมาทำเป็นเชดดิ้งคือผสมกับรองพื้นให้มันเป็นเชดดิ้งมีความแบบแอดวานซ์เดี๋ยวมาลองดูกันเพราะว่าในเซเว่นอะไม่เจอเชดดิ้งเลยมันมีเชดดิ้งไหมทุกคนนี่เป็นน้ำตาลอย่างนี้แต้มแล้วก็เอานิ้วเกลี่ย
ต้องแบบลงแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะอย่าแบบทิ้งไว้ต่อไปนะคะมาเติมแก้มกันก่อนเพราะว่าแก้มซีดมากจะใช้เป็นตัวนี้นะคะนามิเหมือนเดิมเลยจะใช้เป็นเบอร์06ผสมกับ01เพราะว่าดูมาแล้วว่ามันสีแบบเหมาะกับวินเทอร์นี้มากๆสีแบบสวยอะแบบโอ้โหแดงแบบผู้ดีมากนี่นะคะนี่เป็นเบอร์06นี่แล้วก็มันเป็นซองๆนี้ก็น้องๆ นักเรียนซื้อได้ราคาไม่แพงจะเน้นช่วงหน้าแก้มนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูแบบแก้มแดงๆละเรื่อละเรื่อเราจะแบบลงทีละจุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปเนาะเฮ้ยเนี่ยคือแบบสีมันน่ารักมากจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นแดงที่แบบทาแก้มแล้วแบบแก้มมันดูธรรมชาติอะมันไม่ได้แบบดูแดงไปเนี่ยอย่างตอนแรกปากตรงเนี้ยอาจจะแบบเฮ้ยแดงไปหรือเปล่าแต่พอลงที่แก้มดูดิสีละเลือดจริงๆจมูกมากแล้วก็จะลงเบอร์01นะคะเป็นสีเบอร์กันดี้จะผสมเข้าไปเพราะว่าสีเบอร์กันดี้เนี่ยมันจะเป็นแดงที่แบบคือ06เนี่ยมันจะเป็นแดงที่แบบติดส้มนิดๆเป็นแดงที่แบบดูเหมาะกับคริสต์มาสแต่พอเป็นเบอร์กันดี้มันจะมีความดูน่ารักปนเซ็กซี่ขึ้นมาให้ความรู้สึกเหมือนซานต้าแซนตี้อะไรประมาณนี้เราจะแต้มๆจุดเล็กๆนะคะเน้นสีเนี้ยช่วงหน้าแก้มเวลาทาแก้มอย่างเงี้ยต้องแบบเกลี่ยตามขอบๆไปให้ดีนะไม่งั้นมันจะแบบเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆนะคะต่อไปนะคะก็จะลงเป็นแป้งนะยังไม่เคยใช้เลยเป็นแป้งของ Nami All Day Matte Powder นะแต่ว่าเนี่ยค่อนข้างไว้ใจนามินะเพราะว่างานผิวพวกงานรองพื้นเขาว่าเดี๋ยวเคยใช้มาแล้วแบบมันดืออันนี้มี SPF ด้วยนะคะก็กันแดดด้วยก็จิ้มดูแบบดูดีใช้ได้สีอมเหลืองอ่ะคนไทยใช้ได้มีกระจกด้วยแล้วก็มีนิ้นมาให้นะคะเป็นพัฟเดี๋ยวเราจะใช้พัฟลงเลยนะคะก็จะเน้นลงตามพวกใต้ตานะคะแต่ว่าเราจะไม่เซตให้มันแมตต์ไปหมดอ่ะเพราะว่าอยากให้มันเหลือความแบบเป็นผิวแล้วก็ช่วงนี้เดียผิวแห้งอยู่แล้วนะคะไอตัวรองพื้นที่เราลงไอซองดำตัวเนี้ยมันก็จะเซตตัวเป็นแป้งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคนผิวแห้งจริงก็เซตแค่บางจุดพอที่รู้สึกว่าหน้าเราชอบมันอะไรเงี้ยยิ่งตามแบบหน้าผากแล้วใครแบบมีหน้าม้าอะไรเงี้ยก็ควรเซตนะเพราะว่าไม่งั้นหน้าม้ามันจะมันง่ายนะคะตรงไหนที่เป็นพวกรอยสิวแล้วแบบมันหลุดง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ควรแท็บเข้าไปเพิ่มนะคะเป็นการแบบปกปิดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้ปกปิดเพิ่มต่อไปขอกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะอายไลเนอร์จะใช้ของ Miss Teen Maxi Black นะคะคือตาวันเนี้ยเราแต่งไม่เยอะใช่ป่ะแต่ว่าจะเน้นที่มันดูแบบดูคมขึ้นนิดนึงนี่ตาคมขึ้นแล้วแล้วก็มาสคาร่านะคะเมเบลีนเหมือนกันนี่ Hyper Curl ถูกและดีใน7แต่งตาน้อยแต่ว่าขนตาเนี่ยต้องแบบเด้งอยู่นะเพราะว่าไม่งั้นถ่ายรูปมันจะไม่เห็นจะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าไหนขนตาก็ต้องมีต่อไปนะคะมาทาลิปกันจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะเป็นสีนูนๆเป็นสีเบอร์04นะคะ Honey Peach นี่เห็นปะเป็นสีส้มๆพีชๆอันนี้จะลงทั่วปากก่อนนะคะแล้วก็เน้นแบบเกินๆปากนิดนึงเพื่อให้แบบว่าจะได้ดูปากแบบอิ่มๆกลิ่นหอมอ่ะนี่นะคะลงสีนูนๆไปแล้วก็ดูแบบน่ารักสุภาพแต่เราจะลงสีอื่นเข้าไปเพิ่มนะคะจะลงเบอร์06นะคะที่เราทาแก้มนี่แหละอีกเลเยอร์หนึ่งลงด้านในนะคะพาแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยนี่นะคะอันนี้ลง06แล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะลง01นะคะเบอร์กันดี้แบบที่เราทาแก้มนั่นแหละเข้าไปแบบด้านในสุดให้มันมีมิติมากๆประมาณนี้นะคะสำหรับลุคนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบาย